ทำไมอเมริกาจึงดูกระชุ่มกระชวยแล้วก็ดูอยากที่จะเข้าร่วมในการประชุมกับอาเซียนที่ภูเก็ตจนกระทั่งรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาก็เดินทางมาแล้วก็รู้สึกจะเป็นข่าวใหญ่โตในเรื่องนี้นะครับบางคนก็ไปมองในกรอบใหญ่ของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาว่าในช่วง8ปีของอดีตประธานาธิบดีบุชเนี่ยท่านค่อนข้างจะมองโลกและวิธีขจัดปัญหาเป็นขาวเป็นดำท่านก็พูดว่าถ้าเผื่อท่านประเทศนี้ไม่ใช่พวกฉันก็เป็นศัตรูของฉันแล้วก็ท่านก็บอกว่าในเมื่อสหรัฐอเมริกามีแสนยานุภาพนะฮะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะใช้กำลังเนี่ยเข้าไปปราบปรามไปเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็สร้างประชาคมหรือว่าสังคมเป็นประชาธิปไตยจะเป็นในกรณีของอัฟกานิสถานหรือจะเป็นในกรณีของอิรักท่านก็คิดว่าแสนยานุภาพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะทำได้และข้าก็ไปคนเดียวแต่ว่าผมคิดว่าท่านประธานาธิบดีโอบามาตั้งแต่หาเสียงมาเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งคุณฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งแล้วมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็คิดว่านโยบายแบบว่าข้าไปแต่ผู้เดียวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการที่จะสร้างสังคมประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ทำให้สหรัฐอเมริกาหาเพื่อนหามิตรที่จะช่วยแก้ประเด็นปัญหาได้ก็ได้เปลี่ยนนโยบายในการที่จะยื่นมือออกมานะฮะเพื่อจะร่วมทำงานกับยุโรปร่วมทำงานกับเอเชียแปซิฟิกแม้กระทั่งกับรัสเซียแล้วก็กับอาเซียนแล้วเป็นเพราะอาเซียนเป็นแกนที่แข็งเขาเลยสนใจที่จะมาหรือเป็นเพราะว่านโยบายของเขาที่เขาเปลี่ยนทั้งสองอย่างฮะสองอย่างเพราะว่าถ้าเกิดทำอะไรกับอาเซียนแล้วมันก็จะเสริมสร้างสันติภาพทั้งตรงคาบมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ในทางคาบมหาสมุทรแปซิฟิกทางภาคตะวันตกมีคนวิเคราะห์ตรงนี้ว่าที่อเมริกาเข้ามาเนี่ยเพราะเกรงอิทธิพลจากจีนและอินเดียจะเข้ามาในภูมิภาคแถบนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอเมริกันเองเนี่ยก็ต้องรีบเข้ามาซะก่อนผมคิดว่าทุกประเทศทั้งหมดเลยเนี่ยก็มีการค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็มีผลประโยชน์ที่จะต้องมีตลาดที่สหรัฐอเมริกาในมุมกลับสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าทำค้าขายกับเอเชียแปซิฟิกทั้งจีนทั้งอินเดียมากมายก็จะต้องมารักษาผลประโยชน์และในเมื่อการค้าขายส่วนใหญ่ที่เขาเรียกว่า cross Pacific ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันมีมากกว่าที่อเมริกาเคยมีกับยุโรปเพราะฉะนั้นโดยปริยายในแง่เศรษฐกิจจะมองจากจีนไปที่อเมริกาหรืออเมริกามาที่จีนเนี่ยมันผูกติดกันแล้วเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ตามนะฮะที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีคนวิเคราะห์ว่าถ้ามอง geopolitics ทั้งหลายต่อไปจีนกับอินเดียเนี่ยน่าจะเป็นมหาอำนาจและเป็นมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวครับขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ถูกการต่อต้านจากกลุ่มมุสลิมแล้วก็เลยกลายเป็นการก่อการร้ายอเมริกาก็มีศัตรูครับงั้นอเมริกาก็ต้องรีบเข้ามายังแถบอาเซียนเพื่อที่จะไปผูกมิตรไว้ก่อนทำให้จีนกับอินเดียเนี่ยที่ต่อไปอาจจะมีอิทธิพลเหนือในภูมิภาคนี้ในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็เลยกระปรี้กระเปร่าขึ้นและแคนาดาอาจจะตามมาอันนี้พอจะมีช่องทางอย่างนี้ร่องรอยอย่างนี้พอจะมีไหมครับคงไม่นะฮะผมคิดว่าผู้นำชุดใหม่ของสหรัฐอเมริกานี่เห็นว่าไอ้ที่นโยบายที่ผ่านไปเนี่ยมันทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นที่รังเกียจแล้วก็สูญเสียซึ่งหนึ่งอิทธิพลสองสูญเสียซึ่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจนะฮะนั่นประเด็นหนึ่งอันที่สองผมว่าที่สำคัญก็คือว่าเขายอมรับความจริงแล้วในการที่จะขึ้นมายิ่งใหญ่ใหม่ของจีนและอินเดียที่เรียกว่า re-emergence เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องปรับตัวเองมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่า accommodation ส่วนจะปรับมากน้อยแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือว่าตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของการเจรจาที่เรียกว่า1ต่อ1ระหว่างสหรัฐกับจีนก็เท่ากับว่าสหรัฐอเมริกาณวันนี้เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับจีนทัดเทียมกันแล้วนั่นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการยอมรับซึ่งการอะไรฮะยิ่งใหญ่ของจีนนั่นประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองท่านฮิลลารีก่อนที่จะไปที่เกาะภูเก็ตก็ไปอยู่ที่อินเดียตั้ง 4-5 วันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเขาได้ให้การยอมรับและผมก็คิดว่าผู้นำจีนก็ดีผู้นำอินเดียก็ดีเมื่อได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยก็ต้องทำตัวเป็นสมาชิกของประชาคมโลกที่ดีไม่ใช่เป็นนักเลงปากซอยใช่ไหมฮะมันก็มีมันทำให้เกิดข้อผูกมัดที่เรียกว่า obligation โดยอินเดียและจีนว่าขึ้นมาเป็นพี่เบิ้มใหญ่แล้วเนี่ยไม่ใช่ใหญ่แต่ตัวเองหรือใหญ่ที่จะไปลดในความสำคัญของสหรัฐอเมริกาแต่ต้องใช้ความใหญ่ของตัวเองเพื่อจะเสริมสร้างสันติภาพความมั่นคงและก็ความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญและสิ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือว่าสืบเนื่องมาจากการประชุม G8 หรือ G20
หรือการประชุมของ World Bank IMF ก็ดีเนี่ยทุกคนพูดมาเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็ที่ดาวอสด้วยว่าจะต้องเปิดทางให้ประเทศกำลังพัฒนารุ่นยักษ์เช่นจีนอินเดียบราซิลเม็กซิโกมีซุ้มมีเสียงหรือว่ามีคะแนนลงเสียงเนี่ยในธนาคารโลกในสถาบันการเงิน IMF แล้วก็ในเอเชียก็ที่ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียเพราะฉะนั้นมันเป็นที่ยอมรับแล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีใครต่อต้านในเรื่องนี้